เรียนท่านคณะกรรมาการที่เคารพพวกเรามาจากโรงเรียนอุทัยวิทยาคมจะมานำเสนอโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทปสเตอร์เรื่องตัวแบบการพยากรณ์ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าของโรงเรียนอุทัยวิทยาคมโดยมีคณะผู้จัดทำดังนี้ 1. นางสาวนัดพิมลพานุรัศินทร์ 2. นางสาวพัทรลกรล่องลมและ 3. ดิฉันนางสาวปีดาวัลวงวิการค่ะที่มาและความสาคัญ ปัจจุบันไฟฟ้าเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับการดำรงชีวิตของมนุษย์เนื่องด้วยความจำเป็นต่างๆที่ทำให้ทุกครัวเรือนทุกหน่วยงานทุกภาครัฐต้องใช้ไฟฟ้าอยู่ตลอดเวลาทำให้ค่าไฟฟ้าที่ต้องจ่ายมากขึ้นตามมาด้วย การพยากรณ์ปริมาณการใช้ไฟฟ้าซึ่งมีความจําเป็นและมีประโยชน์สําหรับองค์กรที่มสีสถิติการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นทางโรงเรียนอุทัยวิทยาคมจึงมีความจําเป็นด้วยเช่นกันเนื่องมาจากสถิติปริมาณการใช้ไฟฟ้าของโรงเรียนตั้งแต่ปี2556ถึงปี2565มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปีดังรูปค่ะในการศึกษาครั้งนี้ทางคณะผู้จัดจทำโครงงานได้เห็นถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงงานตัวแบบการพยากรณ์ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของโรงเรียนอุทัยวิทยาคมโดยใช้การพยากรณ์ด้วยตัวแบบอนุกรมเวลาเพื่อพยากรณ์ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในอนาคตของโรงเรียนเนื่องมาจากโรงเรียนมีปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นในทุกปีเพราะจํานวนนักเรียนและจํานวนอาคารพร้อมด้วยเครื่องใช้ไฟฟ้าในโรงเรียนมีมากขึ้นจึงเป็นเหตุผลสําคัญสําหรับการวางแผนเพื่อที่จะสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จุดประสงค์ข้อที่หนึ่งเพื่อสร้างตัวแบบพยากร์ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในอนาคตของโรงเรียนอุทัยวิทยาคมสองเพื่อเปรียบเทียบตัวแบบการพยากรณ์ที่ดีที่สุดที่ใช้ในการนามาพยากรปริมาณการใช้ไฟฟ้าของโรงเรียนอุทัยวิทยาคมค่ะขั้นตอนการดําเนินงานนะคะในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้จะใช้ข้อมูลรายเดือนของปริมาณการใช้ไฟฟ้าของโรงเรียนอุทัยวิทยาคม เรื่องตั้งแต่เดือนมกราคมปี2556ถึงเดือนมิถุนายนปี2566รวมทั้งสิ้นแล้ว126เดือนค่ะโดยข้อมูลส่วนนี้ได้มาจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุทัยธานีค่ะการวิเคราะห์ข,ข้อมูลของเราจะแบ่งข้อมูลออกเป็น2ชุดโดยรวมใน Excel ค่ะ ข้อมูลชุดที่1จะเป็นข้อมูลชุดฝึกสอนเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคมปี2556ถึงเดือนธันวาคมปี2565จำนวนทั้งสิ้น120เดือนเพื่อใช้หาตัวแบบที่เหมาะสมที่สุดค่ะและข้อมูลชุดที่2เป็นข้อมูลชุดทดสอบเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายนปี2566แบ่งออกเป็น2ระยะได้แก่ระยะ3เดือนและระยะ6เดือนเพื่อเปรียบเทียบความถูกต้องแม่นยำของค่าพยาการณค่ะ ต่อมาการสร้างตัวแบบพยากรณ์จะใช้โปรแกรม SPSS ค่ะการพยากรณ์จะใช้ตัวแบบโฮวินเทอร์และโฮวินเทอร์อาร์าค่ะในการเปรียบเทียบค่ะโดยในการเปรียบเทียบความแม่นยําจากค่าพยากรณ์เราจะใช้เกณฑ์เปรียบเทียบความคาดเคลื่อนของค่าพยากรณ์คือค่าเฉลี่ยของค่าสัมบูรณ์เปอร์เซ็นต์ความคาดเคลื่อนหรือค่า MAPE ค่ะโดยค่า MAPE นะคะยิ่งใกล้สูตรมากเท่าไหร่จะยิ่งมีความคาดเคลื่อนที่ต่ําค่ะ และยิ่งใกล้ร้อยเท่าไหร่จะยิ่งมีความค่าที่นั่นที่สูงค่ะส่วนค่าอีกค่าหนึ่งนะคะคือการลดค่าความค่าเคลื่อนหรือค่า RER ค่ะโดยจะเป็นการนำเปรียบเทียบตัวแบบเดิมและตัวแบบใหม่ค่ะโดยยิ่งมีค่า RER สูงขึ้นจะยิ่งดีค่ะสำหรับผลการศึกษานะคะจากผลการศึกษาตัวแบบพยากรณ์ทั้ง8ตัวแบบ เราจะได้ตัวแบบพยากรณ์ที่มีความแม่นยำม,มากที่สุดนั่นก็คือตัวแบบ NMA m a ค่ะเนื่องจากตัวแบบ NMA m a มีค่าเฉลี่ยของค่าสัมบูรณ์เปอร์เซ็นต์ความคาดเคลื่อนหรือค่า MAPE ต่ำที่สุดในชุดทดสอบระยะ3เดือนและ6เดือนซึ่งมีค่าเท่ากับ8.1620%และ16.6665%เตามลำดับค่ะและมีสมการการพยากรณ์ของตัวแบบ NMA m r ดังรูปค่ะ สรุปผลการศึกษานะคะ 1. จากการศึกษาพบว่าตัวแบบที่เหมาะสมกับการพยากรณ์ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารายเดือนของโรงเรียนอุทัยวิยาคมคือตัวแบบโควินเทอร์เอ็มเอ็มร่วมกับตัวแบบอาร์มาค่ะ 2. นะคะการใช้ตัวแบบโควินเทอร์ร่วมกับตัวแบบอาร์มาจะช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพของการพยากรณ์และเพิ่มความแม่นยำจากตัวแบบโควินเทอร์ค่ะ โดยเห็นได้จากการเพิ่มขึ้นของรอยละขังค่าอัตราการลดค่าความคาดเคลื่อนหรือค่า i e r ค่ะ 3. การใช้ตัวแบบโฮวินเทอร์แบบที่มีฤดูการแบบคูณจะมีประสิทธิภาพการพยากรณ์และเพิ่มความแม่นยำสูงกว่าตัวแบบโ o วินเทอร์ที่มีฤดูการแบบบวกค่ะอภิรายผลนะคะจะผลการศึกษาในครั้งนี้จะพบว่าตัวแบบโฮวินเทอร์ร่วมกับตัวแบบอาร์มามีความเหมาะสมมากกว่าการใช้ตัวแบบโฮวินเทอร์อย่างเดียวค่ะ และเนื่องจากการนำข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้ารายเดือนของโรงเรียนอุทัยวิทยาคมมาวิเคราะห์อาจเกิดความคาดเคลื่อนได้สูงในปีหลังๆค่ะเนื่องมาจากเหตุการณ์ของโรคโควิด -19 ทําให้เกิดความผันผวน,นของปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่ไม่คงที่ในปีหลังซึ่งจะกระทบกับการพยากรในตัวแบบภาพรวมค่ะ ข้อเสนอแนะของโครงงานนะคะ 1. ในการพยากรปริมาณการใช้ไฟฟ้าของโรงเรียนอุทัยพิยาคมในอนาคตควรวิเคราะห์ด้วยตัวแบบด้านการเรียนรู้ของเครื่องจักรเข้ามาเพิ่มในการวิเคราะห์ค่ะเพราะเป็นเพราะเป็นตัวแบบที่มีประสิทธิภาพสูงและเหมาะสมกับข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ค่ะ 2. เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของตัวแบบและการพยากรณในครั้งถัดไปควรวิเคราะห์ตัวแบบไปที่เป็นผัด ปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบกับปริมาณการใช้ไฟฟ้าของโรงเรียนอุทยวิทยาคมเช่นอุณหภูมิค่าไฟฟ้าจำนวนเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือจำนวนอาคารเรียนเป็นต้นค่ะสำหรับประโยชน์ของโครงงานของเรานะคะการพยากรณ์ปริมาณการใช้ไฟฟ้าช่วยให้การบริหารงบประมาณมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอย่างเช่นการคาดการ ค่าไฟฟ้าของโรงเรียนอุทยัยวิทยาคมร่วงหน้าใน3เดือนหรือ6เดือนโดยการนำค่าพยากรณ์ปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่เป็นกิโลวัตจากตัวแบบ NMARM ที่เป็นตัวแบบที่เหมาะสมที่สุดไปคำนวณเป็นค่าไฟค่ะ 2. นะคะเราสามารถวางแผนการลดค่าไฟฟ้าระยะยาวด้วยพลังงานสะอาดอย่างเช่นโซลาเซลล์ค่ะ เราก็จะนำค่าพยากรณ์ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในเดือนสิงหาคมกันยายนตุลาคมปีพุทธศักราช2566ไปคำนวณการติดตั้งโซลาเซลล์โดยเราจะเฉลี่ยปริมาณการใช้ไฟฟ้าของทั้ง3เดือนและคำนวณการใช้ไฟฟ้าเป็นรายวันก็จะได้เป็น1460กิโลวัตต์ต่อวันค่ะเนื่องจากระบบโซลาเซลล์จะผลิตไฟฟ้าจากแสงแดดเฉลี่ย6ชั่วโมงต่อวันก็จะได้ว่าโรงเรียนอุทัยวิทยาคม จะต้องติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ปริมาณ243กิโลวัตต์ค่ะทางคณะผู้จะทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงงานของพวกเราจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่ได้รับชมหรือรับฟังไม่มากก็น้อยหากคะณะกรรมการมีข้อสงสัยประการใดสามารถซักถามได้ค่ะขอบคุณค่ะ